จะไม่มีวันลืมตรงๆโพสเศร้าหลังสูญเสียคนรักลั่นไม่คิดว่าจะเป็นวันสุดท้ายจะไม่มีวันลืมตรงๆกฤษกรโพสเศร้าหลังสูญเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันกลับลั่นไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันทำเอาแฟนคลับถึงกับเข้ามาให้กำลังนักแสดงชื่อดังตรงๆกฤษกรอดีตแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวเบสคำสิงอย่าล้นหลามเมื่อตรงๆโพสเศร้าหลังสูญเสียคนที่ตัวเองรักมากไปอย่างไม่มีวันกลับโดยตรงๆได้โพสต์ภาพอากงที่จากไปอย่างสงบพร้อมข้อความแสดงความอาลัยถึงอากงว่ากงเอาไว้ตรงจะมาหาบ่อยๆนะกงไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมเดี๋ยวจะมีคนมาทำบ้านให้กงกับม่าใหม่นะครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันเมื่อไม่นานมานี้อย่างน้อยก่อนตรงกลับกรุงเทพตรงก็ยังได้เห็นรอยยิ้มและได้รับคำว่าโชคดีจากกงไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันตลอด27ปีที่ผ่านมาขอบคุณกงสำหรับทุกอย่างตรงจะไม่มีวันลืมหลังจากนี้ขอให้กงมีแต่ความสุขและเป็นกำลังใจให้ตรงด้วยตรงจะมาหาบ่อยๆท่ามกลางบรรดาเหล่าคนวงบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความเสียใจและให้กำลังใจตรงๆเป็นจำนวนมากอาทิเสียใจด้วยนะครับอากงจะอยู่ในใจและคอยมองดูพี่ตรงอยู่บนฟ้านะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่ตรงอากงมองดูพี่ตรงอยู่บนฟ้านะคะทำตามความฝันให้สำเร็จนะคะพี่ตรงทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้พี่ตรงเสมอและขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอขอบคุณอินสตาแกรมทงขีดล่างเดอะสตาร์12บีมขอแก้ตัวคัดโอลิมปิกเที่ยวโล่งเค้นความอึดอัดดีใจแฟนลูกยางยังซัพพอร์ตการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันที่2กรกฎาคม2566เกมในสัปดาห์ที่3กลุ่ม6ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติบราซิลอันดับ3ของโลกผลงานในสัปดาห์ที่3ของตบสาวไทยก่อนหน้านี้แพ้มา3นัดรวดโดยแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตแพ้ตุรกี0-3เซตและแพ้ญี่ปุ่น0-3เซตผลงานรวมชนะ2แพ้9นัดมี8คะแนนรั้งอันดับ14ของตารางส่วนบราซิลผลงานรวมชนะ7แพ้4นัดมี21คะแนนรั้งอันดับ6ของตารางคะแนนเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยโสรยาพรมล่าอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีพิมพิชยากกรำหัตถยาบำรุงสุขและจรัสพรบรรดาศักดิ์เซตแรกตบสาวไทยใช้โจมตีที่หลากหลายสู้กับบราซิลได้อย่างสนุกแต่สุดท้ายยังเป็นบราซิลที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปก่อน 25-20 ขึ้นนำ 1-0 เซต2ตบสาวไทยยังสู้ความสูงใหญ่และความเด็ดขาดของเบอร์3โลกไม่ไหวแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วทำให้พ่ายไปอีก 16-25 ตามหลัง 0-2 เซตต่อที่เซต3ไทยแก้เกมลงมาสู้ได้สูสีมากขึ้นช่วยกันเล่นจนเรียกเสียงเชียร์กระหึ่มจากแฟนๆทั้งยังมีจังหวะที่ทำแต้มขึ้นนำบราซิลด้วยแต่สุดท้ายด้วยบล็อกที่สูงใหญ่ของสาวแซมบ้าทำให้ตบสาวไทยเล่นลำบากก่อนสุดท้ายจะเป็นไทยที่พ่ายไปอีก 23-25 สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายบราซิล 0-3 เซต 20-25 16-2523-25 ปิดฉากเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ด้วยการแพ้รวดทั้งยังเก็บเซตไม่ได้เลย
อย่างไรก็ตามเกมนี้ชัชชุออนโมกศรีเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้มากที่สุด20แต้มรองลงมาเป็นกาบีของบราซิล18คะแนนหลังการแข่งขันโค้ชด่วนกล่าวว่าจริงๆต้องยอมรับในเรื่องความแข็งแกร่งของบราซิลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นการป้องกันที่รุนแรงมากเด็กๆเราพยายามในเรื่องของการเล่นแล้วพยายามต่อสู้แล้วถึงร่างกายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมีอาการป่วยหลายคนแต่ก็สู้เต็มที่เพื่อแฟนๆที่มาเชียร์และทางบ้านพวกเราทำเต็มที่แล้วจริงๆต้องยอมรับทีมจากยุโรปหลายๆทีมปีนี้มีการพัฒนาเรื่องของความแข็งแกร่งและวิธีการเล่นปีนี้ยอมรับว่าเรายังไม่ได้มาตรฐานทั้งเรื่องของร่างกายและความแข็งแรงในการเล่นระดับนี้ที่รวดเร็วและมี power สูงเรายังทำได้ไม่ดีพอจากนี้เราต้องเตรียมกันให้มากขึ้นใส่ใจเรื่องของกล้ามเนื้อความแข็งแรงมากขึ้นเรามีเกมที่สำคัญในการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024อีกต้องเตรียมทีมต่อเนื่องพอสมควรด้านธนัชชาสุขสดตบสาวไทยเผยว่าเกมของเราดีขึ้นเรื่อยๆแม้จะไม่ได้รับชัยชนะแต่เรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ดีขึ้นรู้สึกว่าการได้ดูผู้เล่นที่แข็งแกร่งท็อปของโลกเป็นแรงใจพัฒนาตัวเองให้พัฒนาไปในระดับนั้นให้ได้จากนี้พวกเรามีงานหนักรออยู่แน่นอนแทบจะไม่มีวันหยุดเตรียมทีมต่อเลยฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยส่วนบีมพิมพิชยาก๊กรำอีกหนึ่งลูกยางสาวคนสำคัญกล่าวว่าวันนี้เราคุยกันแล้วว่าจะเล่นให้เต็มที่ที่สุดก็ถือว่าพวกเราเล่นกันได้อย่างเต็มที่แล้วขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจเยอะมากแน่นอนว่าจะนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขในการควอลิฟายโอลิมปิกเกม2024ขณะที่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยเผยว่าวันนี้มีอาการบาดเจ็บแต่เป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่หนักจึงมองระยะยาว2เดือนที่เราต้องเตรียมให้ฟิตที่สุดเพราะเราเล่นมา3สนามแล้วมาถึงจุดที่ต้องเติมน้ำมันเข้าไปเลยคุยกันว่าขอพักก่อนเกมวันนี้สนุกมากต้องชื่นชมทุกคนที่ลงไปเล่นได้ตรงตามที่เตรียมมาต้องยอมรับว่าบราซิลเขาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่แล้วเราทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากเนชั่นลีกปีนี้รู้สึกว่าผิดหวังแต่ไม่ได้เป็นการผิดหวังที่ไม่ได้อะไรเลยมันเป็นการเริ่มต้นนับก้าวที่ดีจะได้รู้ในข้อผิดพลาดปรับปรุงในแมตช์ต่อไปซึ่งเราต้องให้ความสำคัญในระดับเอเชียก่อนมองทีละสเต็ปว่าเราจะไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดในเอเชียหรือไม่ส่วนการควอลิฟายโอลิมปิกน่าจะเป็นเรื่องถัดไปที่เราจะให้ความสำคัญตรงนั้น2เดือนจากนี้เราก็ต้องฟิตให้ดีให้ร่างกายเต็มร้อยส่วนเพียวอัชราพรคงยศกล่าวว่าวันนี้เราก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้แต่ด้วยรูปแบบทีมในวันนี้มองว่าเราสู้กันมากๆพยายามกันมากๆในทุกๆแต้มก็ดีใจที่เราสามารถเค้นความอึดอัดที่มันอยู่ข้างในออกมาเรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรและทำเพื่อใครถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งในชีวิตดีใจที่ทุกคนยังซัพพอร์ตยังติดตามแม้ผลแพ้ชนะจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนหวังก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆพวกเรารับรู้ได้ทุกกำลังใจที่ส่งมาทั้งในสนามและที่รอรับส่งอยากขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับตบสาวไทยจบผลงานในเนชั่นลีก2023ด้วยอันดับ14จากผลงานชนะ2แพ้10นัดมี8คะแนนโดยมีโปรแกรมสำคัญในการคัดเลือกไปเล่นโอลิมปิกเกม2024ระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2566ซึ่งมีทีมเข้าร่วม24ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาทีมอันดับ1ถึง2ที่มีผลงานดีที่สุดผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสส่วนทัพลูกยางสาวทีมชาติไทยถูกจับสลากอยู่ในกลุ่ม C แข่งขันที่ประเทศโปแลนด์และยังมีทีมร่วมกลุ่มทั้งสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าโอลิมปิกเกมรวมถึงอิตาลีแชมป์เนชั่นลีก2022เยอรมนีโค
คลอมเบียเกาหลีใต้และสโลวีเนียThank you.